เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อนี้เขาบอกว่าพิจารณาข้อความเกี่ยวกับแอมเฟตามีนซึ่งมีสูตร C9H13N เนาะเขาบอกแอมเฟตามีน 0.135 กรัมมีจำนวนโมเลกุลเท่านี้ 2.5 โมลมีมวลเท่านี้8โมเลกุลมีมวลเท่านี้ถ้าถามว่าข้อใดถูกอ่ะแอมเฟตามีนดูกอไก่กันเลยเนาะก่อนอื่นเรามาดูมวลโมเลกุลก่อนแอมเฟตามีนมวลโมเลกุลเท่าไหร่เท่ากับ12คูณ9บวก13คูณ1บวกกับ14จะได้เป็น108บวก13บวก14ก็คือได้135ถูกไหมทีนี้กอไก่เขากรัมให้แบ่งเป็นโมเลกุลก็คือ 0.135 แบ่งเป็นโมลก่อนก็คือหา135พอได้เป็นโมลปุ๊บหาโมเลกุลก็คูณอะโวคาโดเข้าไปอันนี้มันจะได้เป็น1ส่วนพันถูกป่ะจะได้เป็น 6.02 คูณ10กำลัง20ข้อนี้ก็ถูกป่ะต่อไป2.5 โมลมี270กรัมเราหาโมเลกุลมาได้แล้วแปลงเป็นกรัมก็คือแค่คูณเข้าไปเลยเท่าไหร่5ส่วน2คูณ135จะได้เป็น576ส่วน2ก็ได้ประมาณ300 37.5 ก็ผิดเนาะต่อไปขอควายแปดโมเลกุลมีเท่านี้กรัมอ่ะมี8โมเลกุลถูกไหมแปลงเป็นโมลก่อนกี่โมล 6.02 คูณ 10 23ทีนี้ถามเป็นกรัมก็คูณโมเลกุลเข้าไปแต่อันนี้เขาไม่ได้ให้เราหาเลขออกมาถูกป่ะเพราะฉะนั้นแต่อันนี้หามาแล้วเนาะก็คือ 1.08 คูณ 1.66 เราสังเกตเนาะมันน่าจะประมาณ8ถูกป่ะถูกไหม 1.06 1.08 คูณ 1.6 ก็คือน่าจะเกิน 1.66 มานิดนึงก็ 1.8 พอกันแหละก็21ก็ถูกแล้วก็เลข1หาร 6.01 1หาร 6.02 เนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าคิดอ่ะมันจะได้ 1.66 เนาะประมาณนี้แล้วข้อนี้ก็เลยตอบช้อยส์2เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอร่อยจังเลยอย่าลืมไปชิมกันนะ